ังคงอยู่กับดราม่ามาโดยสม่ำเสมอและนี่คือดราม่าล่าสุดกับการขึ้นไปเล่นในคอนเสิร์ตของบรูโน่มาค่ะก็นี่อันนี้งงถึงเดี๋ยวนี้เลยว่าดราม่าอะไรมันควรเป็นเรื่องน่าปรับปลื้มใจและเป็นเรื่องน่ายินดีมากๆก็มีหลายความคิดเห็นค่ะมันด้วยความที่แบบอ้าวจู่ๆทำไมได้ขึ้นบางคนถามว่ามีการจ้างหรือเปล่าไปจ่ายเขาไปจ่ายเงินเพื่อจะให้แต่เองขึ้นอะไรอย่างนี้ด้วยเงี้ยค่ะก็มีหลายคนก็คิดได้ค่ะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องเซอร์ไพรส์จริงๆเพราะแต่เองก็ยังตกใจเลยจู่ๆก็ได้ขึ้นเรื่องจริงเป็นยังไงเรามีเรียกว่าเป็นเพลงที่ไปฟีดกับพี่โจอีบอยแล้วก็พอเพลงเสร็จเราถ่าย MV เสร็จปุ๊บอีกวันรุ่งขึ้นเราก็กะนัดกันไปดูไอดอลค่ะบรูโน่มาเนาะเราก็อยากไปดูกันกับพี่โจแล้วก็แต่ก่อนหน้านั้นนะคะด้วยเพลงเนี่ยมันถูกปล่อยในคอนเสิร์ตของบรูโน่มาเพราะว่าดีเจรู้จักกับทางพี่โจพอดีดีเจที่เขาเปิดก่อนที่ศิลปินจะขึ้นเขาเอาเพลงเราไปเปิดกันก่อนโอเพนนิ่งใช่ก็ตอนแรกเป็นเพลงสากลจู่ๆก็มีเพลงไทยขึ้นมาทุกคนก็เหมือนแบบเฮกันขึ้นมาว่าแบบจู่ๆก็ได้ฟังเพลงสามชาชื่อเพลงว่าดังกี่โมงค่ะจากนั้นพอเจ้าของงานเขาเห็นเขาก็บอกเอ้ยมันมีกระแสเขาเห็นเราจะมาอยู่แล้วก็เลยถามว่าอยากขึ้นร้องไหมเพลงหนึ่งพี่โจก็ถามแต่ว่าเฮ้ยขึ้นเวทีก่อนบูโน่มาบอกพูดจริงพูดเล่นเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าพูดตรงๆนะใครจะไม่เอาใช่ค่ะแต่ตอนนั้นหนูมีเวลาแค่รู้ล่วงหน้าก่อนนานเท่าไหร่บ่ายโมงค่ะพี่โจโทรมาบ่ายโมงเพราะว่าคอนเสิร์ตเล่นตอนเย็นหนูก็ตื่นบ่ายโมงเพราะว่าหนูก็จะเตรียมตัวไปตื่นบ่ายโมงรู้บ่ายโมงใช่ค่ะเพราะถ่ายเอ็มวีเสร็จใช่ไหมคะก็ชุดเชิ้ตก็เอาชุดนั้นเลยไม่ได้เตรียมตัวเลยแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์เลยค่ะเพราะรถติดมาก็แต่งหน้าหลังเวที1ชั่วโมงผมเพิ่มทําเองแดนเซอร์มีอยู่2ชีวิตที่พร้อมคือถ้าหนูพร้อมทุกคนจะรู้ว่ากระแตไม่มาน้อยแน่นอนค่ะแดนเซอร์เต็มเวทีแน่นอนถ้าเรารู้ล่วงหน้าแต่อันนี้คือแบบได้แค่นี้จริงๆมันชุลมุนมากแต่ก็ดีใจที่ฉันได้ขึ้นอย่างน้อยเนี่ยแต่เพลงที่มาดูบรูโน่มาก็ได้เห็นเพลงของเราได้เห็นตัวเราเอาจริงนะผมขอสรุปแทนได้ผมมั่นใจว่าคนส่วนใหญ่ชื่นชมทั้งนั้นนะครับเพียงแต่ว่าสมมติเราอ่านนะ 1,000 คอมเมนต์แล้วมีคอมเมนต์ด่าสัก10อ่ะประมาณนั้นเราจะไปจึงอยู่กับอีก10อันนั้นนั่นแหละในอดีตคอมเมนต์ลบๆเหล่านี้มันเคยทำลายหัวใจเราณวันนี้มันยังมีผลมากน้อยแค่ไหนโอเอาจริงๆหนูแทบไม่รู้สึกเลยค่ะแบบยิ่งโตมันยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆแล้วเรารู้สเต็ปของมันอยู่แล้วยิ่งอยู่ในวงการนะคะจริงๆอ่ะแต่มากับทุกขลาบไปเจอที่ไหนอาจารย์ก็จะบอกงี้เลยมันต้องโดนดราม่าโดนด่าหรือมันต้องมีอะไรก่อนแล้วมันถึงจะแบบชีวิตถึงจะดีอะไรเงี้ยหนูก็เลยรู้สึกชินเป็นเรื่องปกติค่ะมันมีหลายคนที่เขาเสพแต่ข่าวดราม่าเราเขาไม่ได้ติดตามผลงานเราหรือไม่ได้รู้ว่าชีวิตเราทำอะไรยังไงเขาก็จะจำแต่ภาพว่ากระแตนี่ดราม่าเขาก็จะรู้สึกไม่ชอบบ้างอะไรบ้างก็อาจจะมีเป็นปกติค่ะนอกเหนือจากคำว่าชินอาจจะแบบว่าเข้าใจมากขึ้นเข้าใจด้วยค่ะเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องที่ใครก็คิดได้ค่ะและยิ่งกระแตภาพลักษณ์แต่แบบเป็นแบบผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่อยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็มีโอกาสให้คนไม่ชอบได้เยอะอยู่